องบอกว่าเป็นวินาทีสุดอบอุ่นเมื่อนาแมทธิวน้องชายแพทริเซียเจอหลานสาวหมื่นล้านเอลิเซียครั้งแรกนับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อเช้าวันนี้นางเอกสาวอย่างแพทริเซียกูดคลอดทายาทหมื่นล้านน้องเอลิเซียแล้วขาวชมพูจ้ำม่ำมากท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์อินสตากรมส่วนตัวระบุข้อความว่าWelcome to the world. Alicia our sweet baby girl born on the 16th of June at 38 week + 2 day we are so grateful to hold you heavenly in our arm. น้องเอลิเซียมาแล้วค่ะทุกคนนนป้าป้าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามีเลยหนูเกิดวันที่16มิถุนายน66ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นวินาทีสุดอบอุ่นเมื่อนาแมทธิวน้องชายแพทริเซียเจอหลานสาวหมื่นล้านเอลิเซียครั้งแรกงานนี้จะอบอุ่นขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลย